คณะกรรมการต่านกันขามนุษย์แขวงอันตะปือได้จัดกองประชุมสรุปเหวี่ยงงานประจำปี2020อยู่ที่สโมสรกองบัญชาการปกสแขวงโดยภายใต้การเป็นประธานของท่านบุญเสริฐเศรษฐีลาภห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นประธานคณะกรรมการต่านกันขามนุษย์ขันแขวงมีคณะกรรมการต่านกันขามนุษย์ขันแขวงขันเมืองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเขาห่วงท่านพันเอกซีเวิร์นแก้วซีวงศาหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงทั้งเป็นห้องประธานคณะกรรมการต่านกันขามนุษย์ขันแขวงได้ตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่านกันขามนุษย์ในปี2020ที่ผ่านมาซึ่งท่านได้ยกให้เห็นสภาพร่วมของปัญหาการขามนุษย์ที่เป็นอาชญากรรมหายแห้งและมีลักษณะขามสาดเพราะการขามนุษย์ได้ละเมิดสิทธิพื้นฐานของพลเมืองตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในก็คือสนธิสัญญาสากลนอกนี้ปัญหาการขามนุษย์ยังได้สร้างความเสียหายโดยโกงต่อชีวิตสุขภาพร่างกายจิตใจและเกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งในปัจจุบันอยู่ประเทศลาวเฮาได้มีสาวหนุ่มแม่หญิงและเด็กน้อยจำนวนหนึ่งได้ถูกตัวยั่วหลอกลวงโดยมีนายหนาหรือใส่สังคมออนไลน์เพื่อโฆษณาค้นขวยเอาแม่หญิงลาวไปออกให้งานไปท่องเที่ยวไปแต่งดองกับคนต่างประเทศด้วยหุบกั้นหมันไม้วางคาดองแล้วแลนเอกสารไปต่างประเทศและอีกจำนวนหนึ่งก็โฆษณาดึงดูดเอาแม่หญิงลาวและสาวต่างประเทศเขามาเป็นสาวบริการตามสถานบริการต่างๆดังนั้นตลอดระยะ1ปีผ่านมาคณะกรรมการต่างกันขามนุษย์แขวงอันตะปือจึงได้ซุ้มใส่เฮ็ดเวียกงานป้องกันสกัดกันและต่างกันขามนุษย์อย่างต่างนาโดยได้ซุ้มใส่โฆษณาและปลูกจิตสำนึกให้ทั่วสังคมเห็นได้ความสำคัญและเข้าร่วมในเวียกงานต่างกันขามนุษย์อย่างกว้างขวางในนี้เวียกงานการดำเนินคดีและบังคับใส่กฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสกัดกันและต่างกันขามนุษย์ปคส.แขวงได้จัดตั้งปฏิบัติแผนการแก้ไขปัญหาการขามนุษย์ขาโซเพนีเป็นโซเพนีตามแผนการของกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบโดยได้ขึ้นบัญชีเป้าหมายขามนุษย์ขาโซเพนีและเป็นโซเพนีในทั่วแขวง15ครั้งพบเห็นเป่าไม้ขามนุษย์2คนขาโซเพนี45คนยิง31คนคนต่างประเทศ7คนเป่าไม้เป็นโซเพนีมี211คนต่างประเทศ15คนได้ลงแก้ไขเลิกหือเป่าไม้ขาโซเพนีเป็นโซเพนีมี7ครั้งกักเป่าไม้ได้39คนยิง37คนต่างประเทศมี12คนและได้ศึกษาอบรมให้พวกเกียวยุทธเศร้าพร้อมทั้งได้แนะนำให้กลับคืนบ้านจำนวน39คนต่อกับสภาพการดังกล่าวคณะกรรมการต่านกันขามนุษย์แขวงได้วางทิศทางแผนการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติในปี2021ซึ่งจะได้ซุ้มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆเป็นต้นเวียกงานดันนโยบายเวียกงานป้องกันสกัดกันและต่านกันขามนุษย์เวียกงานดำเนินคดีและบังคับใส่กฎหมายเวียกงานปกป้องและช่วยเหลือผู้ถูกข้อห้ายจากการขามนุษย์เพื่อแน่ใส่เฮ็ดให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยถอยลงเทื่อละกล่าวในกองประชุมที่มีความหมายสำคัญในครั้งนี้คณะกรรมการต่านกันขามนุษย์ที่มาจากแผนกการที่เกี่ยวข้องก็ได้พัดเปลี่ยนกันประกอบคำเห็นอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งได้หาฟังการโอโลมของประธานกองประชุมเพื่อเป็นเข็มสีทิศเนื่องทางในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสกัดกันและต่างกันขามนุษย์ในแขวงอัตตปือให้ได้หาผลสำเร็จตามระดับขาดหมาย